หลังจากเด็กชายถัปปกรณ์ทรัพย์สินอายุ15ปีบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาระหว่างที่ไปเก็บตัวศึกษาเพื่อเตรียมตัวสอบนักเรียนในร้อยที่สถาบันกวดวิชานักเรียนในร้อยแห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ผู้ปกครองของเด็กชายถัปปกรณ์ก็เข้าแจ้งความนะคะกับตำรวจเพื่อให้ตรวจสอบเจ้าของสถาบันกวดวิชาทางคุณพ่อของน้องที่เสียชีวิตเนี่ยบอกว่าลูกพักอาศัยร่วมกับนักเรียนคนอื่นกว่า10คนเรียนที่สถาบันแห่งนี้มาเกือบ2ปีแล้วที่ผ่านมาจะติดต่อพูดคุยทางโทรศัพท์อยู่ตลอดแต่ครั้งล่าสุดที่ลูกชายเดินทางกลับบ้านมีสีหน้าเสื่องซึมค่ะคล้ายกับมีปัญหาอะไรบางอย่างแต่พ่อก็ไม่ได้เอะใจอะไรคิดว่าเป็นเรื่องทั่วไปนะคะจนกระทั่งเมื่อวานนี้ได้รับทราบข่าวว่าลูกชายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลจึงรีบไปหาพบว่าลูกเนี่ยนอนหมดสติอยู่ภายในห้อง ICU อาการโคม่าแพทย์บอกว่าลูกชายได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะมีรอยเย็บแผลแตกถึง7เข็มแขนขวาหักมีอาการติดเชื้อในกระแสเลือดรวมถึงอวัยวะภายในได้รับการกระทบกระเทือนบอบช้ำอย่างหนักก่อนจะเสียชีวิตลงซึ่งตัวของพ่อเองกับภรรยาเนี่ยรู้สึกตกใจอย่างมากและยังไม่สามารถระบุได้ว่าลูกชายได้รับบาดเจ็บหนักด้วยสาเหตุอะไรขณะที่นายณัฐพลถาวรพิบูลอายุ27ปีผู้ที่เป็นเจ้าของสถาบันกวดวิชาชี้แจงนะคะว่าเกิดจากการที่กลุ่มนักเรียนในสถาบันเล่นกันโดยสกัดให้ล้มเหมือนกับการเล่นลักบี้แล้วเด็กคนอื่นๆเนี่ยก็จะล้มตัวทับกันเป็นชั้นๆนะคะเด็กชายถัปปกรณ์เนี่ยอยู่ล่างสุดแล้วก็สะบัดตัวหนีออกมาแล้วก็วิ่งหนีขึ้นไปยังบันไดบ้านชั้น2ต่อมาไม่นานก็วิ่งลงมาแล้วก็หมดสติอยู่ที่บันไดค่ะมีแผลอยู่ที่หัวด้วยนอนนิ่งไปก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะคือผมไม่ได้ตั้งใจปกปิดอะไรอยู่แล้วถ้าหากเด็กเราผิดจริงเราจะให้พ่อแม่เขารับผิดชอบตามที่ทางโจทย์เขาทางน้องอ่ะพ่อแม่พวกน้องผู้เสียชีวิตอ่ะเขาเรียกร้องมาเพราะผมก็ให้การเต็มที่ก็คือให้ความร่วมมือเต็มที่อยู่แล้วไม่ได้ปกปิดอะไรแต่ถ้าถามว่าสิ่งที่น้องโดนในวันนั้นเกิดจากการทำโทษจากผมไหมเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะครับเป็นไปไม่ได้แน่นอนผมไม่ได้ทำโทษน้องแล้วก็ระบบการตีเนี่ยผมถูกยกเลิกไปนานแล้วนะครับยกเลิกไปจนมานานแล้วครับถ้าเกิดว่ามันจะมีการตีอีกเนี่ยก็จะมีน้องก็คือซึ่งได้แจ้งกับพ่อไปแล้วว่ามีการตีก้นเข้าไปเพราะว่ามีการด่าผู้ใหญ่ในบ้านที่เนี่ยก็คือมีการโดนตีอยู่แล้วน้องที่สอบผิดในร้อยไปก็ตีนั้นได้ว่าเราก็มีการลงโทษแบบนั้นอยู่แล้วแต่ถ้าถามว่าเด็กมีการเล่นอะไรกันอันนี้เราไม่ทราบแต่ถ้าเกิดว่าเราตีถึงขนาดช้ำในแล้วมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วพี่ตำรวจกำลังอยู่ระหว่างเชิญตัวนอกจากเจ้าของสถาบันกวดวิชาคนนี้นะคะแล้วก็ยังมีนักเรียนคนอื่นๆมาสอบปากคำอย่างละเอียดถ้าพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องก็จะแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปค่ะ